ยแม่สามีชวนไปแช่น้ำร้อนกันค่ะแต่ก่อนจะไปนั้นเราจะแวะทานกาแฟกันก่อนนะคะก็ร้านที่เราไปประจำค่ะคือร้านนี้ไปค่ะ In Italy there's one place called Cicolo. It's normally in a coffee shop where old gentlemen are hanging out around. They enjoy the conversation in กาแฟคาปูชิโน่ในร้านกาแฟก็จะมีหนุ่มๆมากินกาแฟกันค่ะรุ่นเดอะทั้งนั้นเลยเดินทางไปกราตาจูสตินะคะก็มาดูวิวข้างทางกันแฟนทัสซ์นี่ก็จะมีแบบวิวไวนะคะวิวไวก็คือที่ที่เขาปลูกต้นไม้เพื่อที่จะรอไว้ขายนะคะจริงๆที่พิสโตย่าเนี่ยต้นไม้แล้วก็พวกไม้ใบและไม้ดอกนะคะออกไปต่างประเทศเยอะมากเช่นในเยอรมันหรือในประเทศหนาวๆสแกนดิเนเวียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเอาจากที่นี่แหละรถ Fiat 500นะคะก็เป็นรุ่นที่คนชอบใช้มากที่อิตาลีดู2คันติดกันนี่เป็นรุ่นใหม่นะคะที่ปรับมาจากรุ่นเล็กๆมันจะมีคันเล็กๆเห็นไหมรุ่นวินเทจน่ารักมากอันนี้เป็นใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะก็แถวๆพิสโตย่าก็จะมีนี่รถคามิออนหรือว่ารถบรรทุกที่บรรทุกพวกไม้พวกอะไรนะพวกเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะวิ่งตามท้องถนน Welcome to Tuscany This is the panorama ofTuscany countryside. As you can see, there's so many like village in the mountain. What an extraordinary countryside. Do you like it? One of the places you should visit is Pistoia. Okay, come over here.In front of the Fiat 500, there's a little vintage 500. See? Little one here. So cute. It's like a grandma in front and a daughter behind. How small is that? Look at that. This is cute. Woohoo! There we go. Bye! Bye! ช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสนะคะ มันมีท่อนหนึ่งในเพลงของคริสต์มาสที่ร้องว่าGood tidings we bring to you and your kin. Tidings ในที่นี้นะคะแปลว่า news หรือ information นั่นเองข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็to you and your kin. Kin แปลว่าญาติพี่น้องนะคะครอบครัวแต่ว่า kin เป็นภาษาโบราณไม่ค่อยใช้กันแล้วนะคะแต่ว่าเพลงนี้มันเก่าเนาะเขาก็ร้องกันเรามาร้องพร้อมกันค่ะWe wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. ทีนี้เราก็ไม่ต้องทำดื้อ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 อีกต่อไปนะคะเพราะเรารู้ท่อนร้องแล้วค่ะ We are now in Tuscany countryside. It's really a beautiful day. It's sunny today and.We are heading to the Termini. What is it? The spa. And now we're heading to the spa. We have arrived in front of the spa. This is called Grotta Giusti. It's in the Montecatini area. Montecatini. This is Italian version. A bit hungry. So let's grab some sandwich. In Italy, they're serving the dry sandwich with some ham and cheese. Easy like that, but it's yummy. First of all, we need to store our changing clothes in a locker room. This is how it looks like inside, and this is my locker. ตอนนี้ก็เก็บของใส่ตู้อะไรกันแล้วนะคะนี่คือตู้ของเราตอนนี้เราก็เตรียมลงน้ำและประเด็นคือเราต้องใส่หมวกเป็นหมวกอาบน้ำนะคะมันจะตลกมากเดี๋ยวใส่ให้ดูเคยเห็นพระจันทร์วันเพ็ญบ้างหน้าเราจะแบบเขาออกได้ไหมใส่เดี๋ยวเขาไปใส่ใกล้ๆสระน้ำดีกว่านะคะคือหน้าอิ่มบุญมากตอนนี้ก็เตรียมตัวนะคะเราพร้อมแล้วไปดูกันค่ะโอ้โห
本当ロトンデ This is how the spa look like in Italy, and it looks like a big pool where you can enjoy like swimming inside. People just go there just for relaxation. Sometimes they get a massage and things. แช่น้ำเสร็จแล้วนะคะก็สนุกดีนะการมาแช่น้ำที่อิตาลีมีความแตกต่างจากที่ไทยก็คือว่าของไทยร้อนกว่าแล้วก็ของญี่ปุ่นร้อนกว่าของที่ไม่ค่อยร้อนแต่ว่าสระมันค่อนข้างใหญ่ก็โอเคอะรู้สึกตัวอุ่นๆนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันไปดูอากาศข้างนอก After 2 hours of immersing myself into the spa with the warm water, I feel pretty good. So we've got the discount here in Grazia Giusti at 1 to 3 p.m. is 7 euro.ตอนนี้แช่น้ำกันเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วการแช่น้ำที่อิตาลีก็สนุกนะใช้ได้เลยแต่บอกอยากจะบอกว่าน้ำไม่ค่อยแบบร้อนจัดใจเท่าที่ญี่ปุ่นเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใครมาการแช่น้ำร้อนแถวยุโรปเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีในช่วงหน้าหนาวนะตอนนี้ก็ถึงเวลาเย็นแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วโอ้ก็อากาศก็ดีนะเย็นๆก็แดดอุ่นๆนะคะแต่ตอนเช้าหนาวเวอร์ตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งพระอาทิตย์ตกประมาณ 5-6 โมงก็แดดหมดแล้วนะคะสำหรับหน้าหนาวแบบความสวยงามนะคะของธรรมชาติข้างทางเมดิเตอร์เรเนียนอ่ะพอช่วงใกล้ฤดูหนาวนี่ทุกอย่างก็จะเป็นสีส้มๆเหลืองๆแบบนี้สวยไปอีกแบบนะคะกลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้ขอกับพิสโตยาบ้านเราหวังว่าวันนี้จะสนุกนะคะถ้าใครยังไม่ได้ subscribe อย่าลืม subscribe จะได้ดูวิวสวยๆด้วยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามแล้วพบกันวิดีโอหน้าบ๊ายบายเคยเห็นพระจันทร์วันเพ็ญบ้างหน้าเราจะแบบเขาออกได้ไหมเกลียดทีนี้เราก็ไม่ต้องทำดื้อ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 อีกต่อไปนะคะเพราะเรารู้ท่อนร้องแล้วค่ะ